www.thaipbs.co.th มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะในคดีที่มีศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาไปเมื่อวันที่26ธันวาคมปีที่แล้วให้ยกฟ้องกรณีที่คุณทวินเปลี่ยนสียื่นฟ้องคุณยิ่งลักษณ์เป็นจำเลยกรณีแต่งตั้งโยกย้ายจากเลขาสมช.ไม่เป็นธรรมซึ่งพอมีการตัดสินคดีออกมาแบบนี้คือยกฟ้องออกมาแบบนี้คุณทวินเปลี่ยนสีค่ะในฐานะอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติทำจดหมายด่วนที่สุดถึงอัยการสูงสุดเพื่อขอให้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเลยนะคะครับค่ะโดยระบุในหนังสือด้วยค่ะบอกว่าใช่ครับก็บอกว่าในคดีที่ยื่นฟ้องคุณยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นจำเลยการจำเลยกรณีแต่งตั้งโยกย้ายจากเลขาสมช.ไม่เป็นธรรมหลังศาลคดีนี้นะครับก็ยกฟ้องไปเมื่อ26ธันวาคมปีที่แล้วนะครับคุณทวินระบุนะครับว่าในฐานะที่เป็นผู้เสียหายในคดีดังกล่าวไม่เห็นด้วยที่มีคำพิพากษาให้ยกฟ้องทั้งที่พยานหลักฐานที่อัยการนำเข้าสืบต่อศาลนั้นมีความชัดเจนว่ายิ่งลักษณ์กระทำผิดจริงรวมทั้งเห็นว่าจำเลยได้กระทำความผิดตามที่ฟ้องจึงมีความประสงค์ให้อัยการสูงสุดและโจทยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดตามอำนาจหน้าที่กฎหมายที่ระบุไว้นะครับซึ่งจะครบกำหนดในวันที่26มกราคมนี้ก็คือวันศุกร์นี้ครับครับผมนะฮะแต่หากอัยการไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ทันเวลาก็จะยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ออกไปครับก็ดูจะสู้ถึงที่สุดสำหรับคุณทวินที่จะพยายามจะขอยื่นอุทธรณ์ในเรื่องนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่มีสิทธิ์สามารถทำได้ในเรื่องนี้นะคะก็ต้องใช้คำพูดคุณเริงไกรอ่านกฎหมายดีๆถ้ามีช่องก็ทำได้ตามกฎหมายก็ถ้ามีช่องมันก็ต้องมีที่ให้ใช้ไงใช่ใช่มีที่ให้ใช้อยากใช้ก็ใช้เพียงแต่ผมคิดว่าบางครั้งมันก็ต้องถามนะว่ามีที่ให้ใช้ก็ต้องใช้แต่ใช้เพื่อบางครั้งก็ควรจะถามนิดนึงคิดว่าตะกี้ถามไปแล้วนะไม่เมื่อกี้ผมนั่งเงียบเลยนั่งเงียบนั่งฟังอย่างเดียวค่ะคุณเดินไกลก็จะยกข้อกฎหมายมาเยอะเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่คุณเศรษฐานะคะบอกว่าที่ประชุมครม.เห็นชอบในหลักการร่างพรบ.ประมงฉบับใหม่เพื่อใช้แทนพระราชกำหนดประมงปี58โดยเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมเพื่อคืนอาชีพให้กับชาวประมงโดยเฉพาะชาวประมงพื้นบ้านซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถทำประมงได้เนื่องจากติดเกณฑ์ของ IUU วันนี้ในการประชุมสภาค่ะคุณจิรัตน์ทองสุวรรณ ส.ส.ฉะเชิงเทราของก้าวไกลขอให้ที่ประชุมสภาเปลี่ยนระเบียบวาระค่ะโดยให้นำร่างพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง58ขึ้นมาพิจารณาก่อนเนื่องจากถือเป็นเรื่องเร่งด่วนของชาวประมงและสภามีความพร้อมที่จะพิจารณาเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ค่ะพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยครับซึ่งคุณบรู๊คนะครับคุณดนุพรปุณกันต์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและก็โฆษกพรรคนะครับบอกว่าขณะนี้กำลังพิจารณาร่างพรบ.การประมงฉบับรัฐบาลอยู่เพื่อจะนำเข้าสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับก็มองว่าอ้าวก็สัปดาห์หน้าแล้วอ่ะมันจะแทรกกันทำไมในเมื่อสัปดาห์หน้าก็จะได้พิจารณาร่วมกับร่างอื่นๆที่พรรคอื่นได้ยื่นเข้ามาด้วยอยู่แล้วครับค่ะอันนี้โฆษกของพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็รองโฆษกที่เมื่อวานนี้ได้มาเป็นรีมทีมกับคุณบรุ๊คคุณเดียขัตติยาก็มีการโพสต์ใน X เหมือนกันตั้งข้อสังเกตว่าไม่แน่ใจว่าทำไมฝ่ายค้านไม่เสนอเลื่อนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแต่กลับมาขอเลื่อนวันนี้หลังจากที่คุณเศรษฐาแถลงว่าครม.กำลังพิจารณาร่างกฎหมายประมงอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าเหตุด้วยเหตุผลอะไรก็คล้ายๆกับตอนพรบ.สมรสเท่าเทียมอ่ะครับเรื่องคล้ายๆกันไม่ก็พอไม่เข้าใจเหมือนกันไม่เข้าใจตอนพรบ.สมรสเท่าเทียมเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาจะขอเลื่อนทำไมในเมื่อมันมีคิวที่จะพิจารณาพร้อมกับร่างแล้วก็เห็นอยู่แล้วว่ากำลังจะเข้าอยู่แล้วเนี่ยจะมาตัดหน้ากันทำไมใช่แล้วเวลาเข้าจะเข้าพร้อมกันทุกร่างไงใช่ไหมคะแล้วจะเลื่อนทำไมครับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังไม่มีใครตอบคำถามนี้ได้แต่ก็มีคนอาจจะมีคนสงสัยสั้นๆนิดเดียวไม่ต้องลงรายละเอียดก็ได้กับไอ้เรื่องของ IUU ที่จะแก้เนี่ยเขาบอกว่าเรามีการเสนอเรื่องของการที่อยู่ภายใต้ IUU กันต่างๆเนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการปรับไปแล้วเราจะเคยเห็นมันมีปัญหาแต่เขาบอกว่ามันปรับแล้วเราให้มากกว่าที่ IUU ขอใช่ใช่ใช่คือสมมติว่า IUU กำหนดมาแค่นี้เราให้เกินเกินเกินเหมือนให้จนกลายถ้าพูดภาษาบ้านๆคือให้จนเราเสียเปรียบ
มันไม่ใช่เราเสียเปรียบค่ะเกินกว่าที่มันจะทำได้ในสภาวะที่เป็นจริงเช่นในเรือประมงจะต้องมีห้องน้ำห้องอาบน้ำห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยคุณอ่านนึกออกปะซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้สอดคล้องกับสภาวะของอุตสาหกรรมการประมงที่เป็นอยู่จริงแล้วก็ทำให้ประมงรายที่ทุนไม่หนาตกอ่ะเขาเรียกว่าตกขบวนแล้วก็ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ในที่สุดเพราะฉะนั้นมันก็เลยสร้างความเดือดร้อนจูนให้มันตรงกับสภาพความเป็นจริงแต่ว่าที่เราตกไปอยู่ในเทียร์3ธงแดงอะไรจำได้ไหมก็เพราะแบบเป็นสภาวะเรื่องการค้ามนุษย์เรื่องมาตรฐานแรงงานค่าแรงชีวิตความเป็นอยู่อะไรพวกนั้นน่ะจะเผอิญว่าพอเราปรับอ่ะเพราะว่าเราจะเอาปลดธงแดงออกแล้วเราต้องการขึ้นไปอยู่ในเทียร์ที่ทำให้เราสามารถส่งออกสินค้าอาหารทะเลได้เราก็ไปปรับซะจนมันไม่สอดคล้องกับที่เราทำได้จริงอีกปรับล้ำแต่ไม่ได้ดูว่าทำได้ไหมปรับเป็นประเทศโลกที่หนึ่งไปเลยค่ะแต่ที่แน่ๆที่เห็นได้จากข่าวนี้คือแอคชั่นของการทำงานของโฆษกนะทีมโฆษกของพรรคเพื่อไทยตอบโต้ทันทีทันทีคุณแขกบอกว่าท็อปฟอร์มท็อปฟอร์มมีความสุขมากขอชื่นชมกรี๊ดประมาณนี้ใช่เพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยคุณอ่านนางแบกเหนื่อยเพราะนางแบกก็ไม่ได้มีข้อมูลออฟฟิเชียลนึกออกไหมซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาทำอะไรคือเรื่องนี้เหรอที่คุณไม่คือก่อนหน้านี้นี่ก็มีคนถามแขกเยอะนะมีคนบอกว่ารู้สึกอย่างไรไม่มีคนมาถามว่าพี่แขกทะเลาะอะไรกับพี่บรู๊พี่แขกไปทะเลาะอะไรกับพรรคไม่ได้เพราะว่าวันก่อนเนี่ยมันมีเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็มีเรื่องเถียงกันเลยว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตอ่ะแล้วก็พี่บรู๊ก็บอกว่าก็วิกฤตของเรากับของท่านน่ะก็มันไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่แขกก็บอกว่าพี่บรู๊คะถ้าจะตอบอย่างเงี้ยตดดีกว่าพูดในรายการเนี่ยอันนี้จริงผมก็พูดเมื่อวานนี้เราก็คุยถ้าตอบแบบนี้มีค่าถ้าไม่ตอบนะมีค่าตอบดีกว่าแล้วก่อนหน้าเนี่ยตั้งแต่ช่วงปิดปีใหม่อ่ะมันก็มีอย่างเงี้ยค่ะเรื่องพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมเป็นเรื่องของเขาอะไรไม่มันมีการถูกโจมตีด้วยเฟกนิวบ้างอะไรความคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดมิสลีดดิ้งแล้วก็คือทางกองโฆษกพรรคเพื่อไทยเงียบมากแล้วก็พี่แขกก็ทวิตพี่บุ๊กตื่นยังคะพี่บุ๊กตื่นยังคะอะไรเงี้ยรับพี่บุ๊กมาตอบด้วยว่าเอาไปตื่น9โมงตื่น6โมงก็คือมันก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆแล้วจนท้ายที่สุดอะค่ะก็ตื่นแล้วแล้วก็ฟอร์มทีมกันมาแบบเป๊ะปังมากพี่แขกก็ขอบคุณมากในที่สุดเลยอย่างเงี้ยแล้วค่ะแล้วก็เริ่มทำงานอย่างแข็งขันมากแล้ววันนี้นางแบกเขาก็พากันแบบวันนี้นางแบกซิดบิวตี้ฟูลนะคะแคมเปญเพราะว่าได้พักแล้วคนส่งมาทำงานกันแล้วไปเอนจอยไลฟ์ไม่ใช่อะไรอันนี้ตะกี้พูดสนุกเนาะเรากังวลเรื่องเฟกนิวส์ถ้าหากว่ามีด้อมโพสต์มาอย่างหนึ่งนางแบกโพสต์ตอบโต้ไปอีกหักหนึ่งแล้วทั้งด้อมทั้งนางแบกก็ไม่ได้เป็นเจ้าของข้อมูลที่มันออฟฟิเชียลนึกมันก็จะไม่สามารถถือได้ว่ามันออฟฟิเชียลมันไม่จบสักทีแล้วมันจะเป็นช่องว่างให้คนปั่นเฟกนิวส์หรือปั่นความเกลียดชังอ่ะมาใช้ช่องว่างตรงนี้ปั่นข้อมูลไม่มีที่สิ้นสุดทีนี้ถ้ามันมีกองโฆษกพรรคก้าวไกลแถลงแบบนี้กองโฆษกพรรคเพื่อไทยแถลงแบบนี้ทุกคนจะได้รู้ว่าจุดเดฟินไนท์ว่าจุดสิ้นสุดของข้อเท็จจริงที่พึงเอามาใช้อ้างอิงอ่ะอยู่ต้องอิงอยู่กับข้อมูลของกองโฆษกนะมันจะได้จบคุณอันอันเนี้ยถ้าความข้อกังวลของพี่แขกนะคือพี่แขกเอนจอยการเป็นนางแบกก็จริง แต่พี่แขกไม่เอนจอยถ้ามันจะถูกใช้เพื่อให้มันมีทั้งเฟกนิวส์แล้วเฟกนิวส์สมัยนี้มันมีสิ่งที่เรียกดีฟเฟกก็คือเราคุยกันอยู่เมื่อวานคุณอันเราคุยกัน50นาทีมันตัดออกไป5วินาทีอ๋ออยู่แบบธรรมชาติคือขี้ลงคลองเนี่ยแล้วก็เอาตัดแล้วก็เอามาโจมตีเราเลยเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าดีปเฟกคือไม่ได้โกหกนะเอาสิ่งที่ออกจากปากเราไปพูดแต่เอาไปไว้คนละคอนเท็กซ์คือบางส่วนหรือบางทีตัดนู่นแปะนี่ผสมกันเขาเรียกว่าเอาเท็กซ์ไปอยู่นอกคอนเท็กซ์อันเนี้ยคือดีปเฟกแล้วท้ายที่สุดมันบั่นทอนการปกครองระบอบประชาธิปไตยคุณผู้ชมสู้กับเผด็จการมาแทบตายสุดท้ายมาแตกกันเองด้วยการปั่นเฟกนิวส์แล้วมันทำให้เราแบบเอาอีโก้นำหน้าแล้วไงฉันแพ้ไม่ได้เพราะฉันแพ้ไม่ได้คือทุกเครื่องมือที่มีอยู่ฉันจะใช้สำหรับแขกสิ่งนี้ไม่เฮลตี้ถ้าคุณบอกว่าคุณอยากเห็นความยั่งยืนของระบอบประชาธิปไตยและประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจทางการเมืองค่ะนะครับผมซีเรียสยาวเลยทีเดียวค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวยังไงเราจะมาคุยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์กันต่อแต่ว่าเราจะพาคุณผู้ชมไปดูสินค้าของ Voice Plaza กันค่ะเป็นอะไรเชิญค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับเต้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะกับ Voice Plaza ครับและวันนี้มาแนะนำสินค้าพิเศษสุดๆให้กับคุณผู้ชมด้วยเลยนะฮะวันนี้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่การันตีคุณภาพด้วยชื่อฮินะฮินะเลยครับกับนี่ฮินะฮินะ M Probiotic นะครับที่จะเข้ามาช่วยดูแลสุขภาพของคุณผู้ชมจากภายในกันเลยนะฮะวันนี้ไม่ได้มาแนะนำแค่สินค้าดีเท่านั้นแต่ยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกด้วยนะฮะวันนี้กับ Probiotic ตัวนี้นะครับปกติราคา 1,190 บาทวันนี้คุณผู้ชมลดราคาพิเศษมากๆเหลือเพียง499บาทเท่านั้นฮะ499บาทคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าอยากจะคุ้มมากกว่านี้นะฮะแนะนำให้ซื้อ3กระปุกครับคุณผู้ชม3กระปุกแบบนี้รับฟรีไปเลยนะฮะกับอะเซโรล่าอีก1กระปุกนะฮะฮินะฮินะ M อะเซโรล่าวิตามินซีสกัดเข้มข้นนะฮะมูลค่า690บาทไปอีก1กระปุกเลยหมายความว่า 1,190 บาทเนี่ยคุณผู้ชมได้ไป3บวก1เลยนะฮะคุ้มมากๆตัดสินใจได้แล้วโทรมาได้เลยตอนนี้ที่021148114ย้ำอีกครั้งกับ Voice Plaza นะครับ021148114นะครับหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ voicetv.shop รวมถึง LINE Official Account ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมที่สงสัยว่าโปรไบโอติกคืออะไรนะฮะเต้จะมาเล่าให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับว่าโปรไบโอติกเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ที่ดีนะที่อยู่ในลำไส้ของเราใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายนะฮะระบบย่อยอาหารไม่ว่าจะเป็นด้วยการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปนะฮะเร่งรีบมากขึ้นหรือว่าอายุที่มากขึ้นเนี่ยตัวนี้ฮินะฮินะ M Probiotic ตอบโจทย์คุณผู้ชมแน่นอนจะเข้ามาช่วยดูแลช่วยแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดนะฮะเพราะว่าตัวโปรไบโอติกนะครับที่มีจุลินทรีย์เนี่ยจะช่วยเข้าไปสร้างสมดุลให้กับร่างกายนะฮะแล้วก็ช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหารการทำงานของลำไส้นะครับให้ทำงานได้อย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณผู้ชมนะฮะใครที่ทานโปรไบโอติกอยู่แล้วเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีกับชื่อสายพันธุ์ต่างๆนะฮะตัวโปรไบโอติกตัวนี้ของฮินะฮินะก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ BB115 นะฮะ BLI02 นะฮะ MP108 ซึ่งจะช่วยกันทำงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับการทำงานของลำไส้ของคุณผู้ชมนะฮะนอกจากนี้เนี่ยตัวฮินะฮินะ M Probiotic นะฮะยังมีวิตามิน B6 B12 ที่ช่วยในการทำงานของระบบประสาทแล้วก็สมองนะฮะคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงลำไส้กับระบบประสาทระบบสมองเกี่ยวข้องกันยังไงตอบตรงนี้เลยฮะว่าเกี่ยวข้องกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามีงานวิจัยออกมาแล้วคุณผู้ชมว่าถ้าลำไส้ของเราทำงานได้ดีนะฮะสมองของเราก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยครับมีผลโดยตรงต่อระบบประสาทส่วนกลางนะฮะเสริมสร้างประสิทธิภาพสมองด้านการควบคุมอารมณ์แล้วก็ความจำคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราบำรุงสุขภาพลำไส้ของเราให้ดีนะฮะสมองของเราก็จะทำงานได้ดียิ่งขึ้นไปด้วยนะฮะตัวนี้ฮินะฮินะ M Probiotic นะครับช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารการทำงานของลำไส้ลดปัญหาท้องผูกนะฮะลดแบคทีเรียที่ไม่ดีในลำไส้นะฮะที่สำคัญคือช่วยดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุคุณผู้ชมลองคิดดูนะฮะว่าถ้าเรารับประทานอาหารที่ดีที่มีประโยชน์ไปในทุกๆวันเนี่ยแต่ระบบดูดซึมไม่ดีนะฮะก็ทำให้เราได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนตัวฮินะฮินะ M Probiotic ตัวนี้จะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ทำให้คุณผู้ชมดูดซึมสารอาหารได้อย่างดียิ่งขึ้นเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนะฮะวิธีการรับประทานฮินะฮินะ M Probiotic นะฮะง่ายมากๆเพียงวันละ1ครั้งครั้งละ1ช้อนเท่านั้นนะคุณผู้ชมผสมกับน้ำเย็นๆนะฮะ1แก้วคนละลายง่ายมากๆที่สำคัญรสชาติดีอีกด้วยคุณผู้ชมเพียงเท่านี้นะฮะคุณผู้ชมก็สามารถดูแลร่างกายของคุณผู้ชมได้ในทุกวันแล้วนะครับที่สำคัญย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งนึงนะฮะกับฮินะฮินะ M Probiotic ตัวนี้นะครับปกตินะคุณผู้ชมราคา 1,190 บาทย้ำอีกทีว่าปกติ 1,190 บาทวันนี้นะฮะ Voice Plaza เอาใจคุณผู้ชมกันทุกคนนะฮะในราคาเพียงแค่499บาทเท่านั้นและถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้มากกว่านั้นอยากคุ้มกว่านั้นมีให้ฮะกับฮินะฮินะ M Probiotic 3กระปุกนะฮะ1,190 บาทคุณผู้ชมแถมฟรีไปเลยกับฮินะฮินะ M อะเซโรล่านะฮะตัว M อะเซโรล่าคืออะไร M อะเซโรล่าเป็นวิตามินซีสกัดเข้มข้นคุณผู้ชมที่มีวิตามินซีสูงมากกว่าส้มถึง80เท่านะฮะอะเซโรล่าเชอร์รี่ตัวนี้ให้วิตามินซีสูงมากๆนะฮะช่วยในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะฮะใครที่เป็นหวัดบ่อยๆนะฮะจากอากาศเปลี่ยนแปลงหรือว่าจากฝุ่น PM 2.5 ที่ตอนนี้กลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะ M อะเซโรล่าตัวนี้เข้าไปช่วยแก้ปัญหาได้อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือผลิตภัณฑ์คุณภาพจากฮินะฮินะนะฮะที่จะเข้ามาดูแลร่างกายของคุณผู้ชมแบบองค์รวมเลยทีเดียวนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งกับฮินะฮินะ M Probiotic นะฮะ 1,190 บาทคุณผู้ชมได้ไป3กระปุกและแถมฟรีฮินะฮินะ M อะเซโรล่าอีก1กระปุกนะฮะโทรมาได้เลยที่021148114นะฮะย้ำอีกครั้ง Voice Plaza เบอร์เดียวเบอร์เดิม021148114หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ voicetv.shop รวมถึง LINE Official Account @voiceplaza นะครับทีมงานของเรารอรับสายคุณผู้ชมอยู่นะฮะกับ Voice Plaza ส่งตรงสินค้าดีมีคุณภาพถึงมือคุณที่หน้าบ้านครับไปติดตามกันได้นะคะสำหรับสินค้าของ Voice มีอีกหลายรายการที่น่าสนใจแล้วก็ลดราคากันอยู่ไปดูซอฟต์พาวเวอร์กันค่ะคุณแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติ
วันนี้สวมใส่ผ้าไทยไปร่วมเวทีเสวนาซอฟต์พาวเวอร์แบบไม่ซอฟต์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะคะคุณแพทองธารบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์แบบที่รัฐบาลเพื่อไทยกำลังทำมีจุดประสงค์เพื่อเน้นในเรื่องของเศรษฐกิจขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินนโยบายการต่างประเทศไปด้วยค่ะเพราะต้องผลักดันเสน่ห์ของไทยไปสู่สายตานานาชาติและทำให้มาหลงรักเสน่ห์ของเราให้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องละครหนังดนตรีแล้วก็บอกด้วยว่าก่อนเลือกตั้งอยากจะหาโปรเจกต์ที่ทำให้ไทยหลุดพ้นออกจากกรอบการหาอาชีพหรือได้รับรายได้เป็นค่าตอบแทนแบบแรงงานก็มีแรงบันดาลใจจากเรื่องนี้แหละค่ะนำมาพัฒนาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับแต่คุณแพทองธารก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาครับการติดต่อขอรับการสนับสนุนต่างๆจากภาครัฐเนี่ยยุ่งยากจริงๆในเรื่องของเอกสารซึ่งบางครั้งเอกชนต้องผ่านถึง40หน่วยงานซึ่งทุกคนคงจะพยักหน้าเงื่อนจริงงงนะครับกว่างานจะสำเร็จซึ่งส่วนทางกับสิ่งที่เราคงจะผลักดันนะครับก็เลยมีแนวคิดที่จะทำแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมานะครับเพื่อเริ่มทำ one stop service ด้วยนะครับสำหรับการอำนวยความสะดวกเรื่องขออนุญาตดำเนินการเรื่องเอกสารต่างๆให้กับภาคเอกชนครับก็จะเริ่มนำล่องที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ก่อนเลยจากนั้นก็จะขยายสู่อุตสาหกรรมอื่นๆนะฮะแล้วเขาบอกว่าถ้าหากว่าสามารถทำให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกับเกาหลีใต้แล้วเนี่ยก็อยากจะทำพรบ.นะครับที่ชื่อว่า THACCA นะครับ THACCA นะครับเพื่อพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ให้ไปจนสุดทางแล้วก็ป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะเมื่อการเมืองเปลี่ยนต้องยอมรับว่านโยบายของรัฐก็จะดรอปลงไปกับรัฐบาลนั้นด้วยก็คาดว่าจะเขียนพรบ.ให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนเมษาครับเหมือน30บาทรักษาทุกโรคไงคะต่อให้จะเปลี่ยนไปกี่รัฐบาลมันก็ยังอยู่มันก็ยังอยู่คือไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นว่าเอ้ยรัฐบาลเนี้ยผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์พอเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นพรรคอื่นเปลี่ยนนายกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่นโยบายของพรรคฉันก็ไม่สนใจอะไรเงี้ยครับคุณแพทองธารตอบประเด็นที่ประชาชนสงสัยนะคะว่าซอฟต์พาวเวอร์จะต่างอะไรกับการโปรโมทวัฒนธรรมเหมือนที่ผ่านๆมาซึ่งก็ย้ำว่าการเข้ามาครั้งนี้เนี่ยเข้ามาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแล้วก็บุคลากรให้ยั่งยืนขึ้นอย่างเช่นหากสามารถทำให้เทศกาลต่างๆรวมถึงสงกรานต์เป็นเหมือนเฟสติวัลเหมือนกับในต่างประเทศส่วนตัวก็เชื่อว่าจะช่วยสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศประชาชนภาคธุรกิจได้อย่างแน่นอนนะคะส่วนกรณีประชาชนบางส่วนยังมีข้อสงสัยต่อการสร้างรายได้จากซอฟต์พาวเวอร์ว่าทำได้จริงหรือเปล่าคุณแพทองธารยืนยันค่ะว่าเรื่องนี้จะค่อยๆเห็นภาพชัดเจนขึ้นเพราะว่าพยายามผลักดันให้วัฒนธรรมไทยเติบโตและเป็นระบบมากยิ่งขึ้นมั่นใจนะคะว่านโยบายนี้ประสบผลสำเร็จแน่นอนขอให้ทุกคนอดใจรอเพราะรัฐบาลทุ่มเทมากๆกับนโยบายนี้นะคะก็รอติดตามเพราะว่าก็ดูมีความเคลื่อนไหวอยู่โดยตลอดนะคะสำหรับกิจกรรมของคณะกรรมการที่ทำเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีหลายเวทีก็ถกเถียงกันอยู่โดยตลอดแต่ก็จริงแล้วผมเข้าใจว่าทำไมเถียงกันเพราะว่ามันแต่ละคนมองไม่เหมือนกันแต่ละคนมองและแต่ละคนมองวิธีการที่จะประสบความสำเร็จสิ่งนี้ไม่เหมือนกันด้วยซึ่งไม่ผิดทั้งนั้นใช่ใช่คือพี่แขกมองอย่างนี้พี่แขกมองว่าซอฟต์พาวเวอร์อ่ะเราควรมองออกเป็นสองหน่วยอะค่ะหน่วยหนึ่งอะเราต้องเข้าใจว่าซอฟต์พาวเวอร์มันเป็นสิ่งที่ถูกดีเทคจากคนนอกอะคุณหนันนึกออกปะเหมือนเราใส่กางเกงช้างของเราอยู่ดีๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามัน so very ugly อะนึกออกไหมสำหรับพี่แขกกางเกงช้างอะ so very ugly อะแต่ว่าคนอาจจะมาใส่เพราะว่ามันเอ็กซอติกหรือวัตเอเวอร์หรือเพราะว่ามันถูกหรือเพราะว่ามันนุ่มหรือเพราะมันหลวมหรือเพราะมันสบายหรือเพราะว่าอะไรคือเวลาคนจากข้างนอกมาเที่ยวคนนั้นเขาอะทำงาน8โมงเลิก4โมงเย็นแล้วก็อยู่ในกรอบอยู่แบบไปทำงานต้องใส่สูทใส่ยูนิฟอร์มไปอย่างเงี้ยแล้วฉันก็อยู่ฉันมาประเทศที่ฉันไม่แคร์เวิลด์อะฉันไม่ต้องไปทำงานฉันไม่ต้องดูว่าใครจะมาจัดฉันว่าสวยหรือไม่สวยฉันใส่ชุดนอนออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใส่กางเกงช้างแล้วมันก็กลายเป็นแอนตี้แฟชั่นเพราะมันเป็นเซนส์ของการแอนตี้แฟชั่นแล้วก็ระบาดไปทั่วเลยเหมือนว่าแบบว่ามึงใส่กางเกงอย่างนี้ออกจากบ้านก็ได้ด้วยหรือว่าเออได้ว่ะเออคูลว่ะเออเจ๋งว่ะคือมันถูกดีเทคจากสายตาคนนอกโดยที่คนทำกางเกงช้างก็ไม่ได้ตั้งใจว่าสิ่งนี้จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็แค่ทำกางเกงโหลแบบถูกๆออกมาเป็นพันเป็นหมื่นตัวอันนี้แต่ณตอนนี้เดี๋ยวจะกลับมาที่พี่แขกต่อแต่ในความรู้สึกของอันเนี่ยคือผมไม่เห็นด้วยมากในสิ่งนี้นะผมคิดว่ามันถ้าทำได้จริงมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ผมรู้สึกว่านะตอนนี้มันมีความตั้งใจเยอะจนผิดธรรมชาติของการไปซอฟต์พาวเวอร์พี่ไข่ถึงอยากให้มองเป็น2หน่วยไงคือซอฟต์พาวเวอร์จริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วมันจะถูกดีเทคจาก
คนนอกแต่ไอ้คณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์หรือทักก้าพี่แขกมองว่าอย่ามองว่าคือเขาใช้ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อคอนเซปชวลไลซ์การกระทำของเขาดีกว่ามันเป็นหน่วยงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมบันเทิงแล้วจะผลักดันให้มันกลายเป็นเศรษฐกิจซึ่งเมื่อผลักดันมันเป็นเศรษฐกิจอ่ะมันจะกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือไม่อ่ะไม่มีใครตอบได้คือมันเหมือนเราอยากจะพูดว่าเราอยากส่งเสริมอุตสาหกรรมซีรีส์และภาพยนตร์ไทยเงี้ยแล้วโดยวิธีคิดอ่ะเขาก็มองว่าถ้าซีรีส์ไทยมันเกิดหรือมันโด่งดังจากการส่งเสริมของรัฐในอนาคตอ่ะเขาจะใช้มันเป็นเครื่องมือในการโฆษณาสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยเช่นซีรีส์ญี่ปุ่นก็ทำเรื่องอิซากายะแล้วก็ขายสาเกทุกเอพิโซดเลยและขายแบบฮาร์ดเซลด้วยนะอยู่ๆก็มาตั้งโต๊ะขายสาเกเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่แขกมองว่ามันเป็นเครื่องมือในการสร้างเศรษฐกิจแต่เผอิญเขาอะไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรคุณอันฉันเรียกมันว่าซอฟต์พาวเวอร์ก็แล้วกันเพราะว่าอีเวนชวลลี่อะทำไปร้อยอย่างอะอาจจะเกิดขึ้นหนึ่งอย่างที่กลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือวันใดวันหนึ่งอะค่ะที่ประชาธิปไตยเราลงหลักปักฐานเราเลิกมีปมด้อยในตัวเองคนเราจะมีซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้ถ้าเรายังมีปมด้อยในตัวเองอยู่นั่นแต่ทุกวันนี้คนไทยใช้ชีวิตแบบคนมีเซลฟ์ไอเดนติตี้ไครซิสตลอดเวลากลัวคนอื่นไม่รักกลัวไม่ได้รับการยอมรับรู้สึกต้องพยายามมากกว่านี้อยากเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอยากให้โลกเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมไทยอันนี้มันไม่เป็นไมเซ็ตของคนมีปมด้อยแล้วถ้าเราออกไปสู่โลกภายนอกด้วยไมเซ็ตคนมีปมด้อยแบบนี้ซอฟต์พาวเวอร์ไม่มีวันเกิดแต่พี่ไก่ก็รู้สึกว่าการส่งเสริมอุตสาหกรรมจนวันหนึ่งอะเราเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอะเราจะค่อยๆหายอาการปมด้อยแล้วพอเราไม่มีปมด้อยเรารู้สึกว่าเออนี่ไงหนังไทยก็ดังนู่นนั่นนี่พอเลิกมีปมด้อยอ่ะวันนั้นน่ะจะเป็นวันที่เรามีอะไรบางอย่างจากตัวเราที่มันกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่คนน่ะมาชอบเรารักเราโดยที่เราไม่ต้องพยายามแล้วพอพูดถึงซึ่งมันเป็นโปรเซสสุดยาวนานมันยากมากมันยากมากเพราะอย่างแรกเลยผมคิดว่ามันประสบความสำเร็จคือเราต้องเริ่มที่ตัวเราใช่เราต้องทำตัวเราให้ดีมากเช่นเราจะทำให้คนรู้สึกว่ายอมรับว่าเราแต่งตัวดีเราต้องไม่ใช่คนที่เดินไปแล้วก็พูดว่าฉันแต่งตัวดีฉันแต่งตัวดีและไอ้ความแต่งตัวหรือแบบฉันเป็นคนแต่งตัวเรียบฉันเป็นคนแต่งตัวเรียบฉันเป็นคนแต่งตัวเรียบฉันเป็นคนไม่สครีมฉันเป็นคนไม่ใส่เสื้อที่มีโลโก้แบรนด์เนมไม่ตะโกนฉันไม่ตะโกนฉันไม่ตะโกนถ้าเดินไปแบบนี้คุณกำลังตะโกนแต่ตะโกนอีกแบบนึงว่าฉันเป็นคนไม่ใส่แบรนด์เนมอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะอันนี้คือตะโกนนะแต่ถ้าคุณทำอย่างดีจนคนสังเกตได้เองว่าคนนี้ดูดีจังเลยแล้วเขาไม่ต้องใส่แบรนด์เนมนะมันต้องไปตรงนั้นมันถึงจะอินฟลูเอนซ์เหมือนสมมุติว่าผมชวนมะเหมี่ยวเรามาทำคลิปกันเถอะเราจะทำคลิปยังไงดีให้มันเกิดไวรัลรับรองแค่ตั้งต้นคิดแบบนี้มันจะไม่ไวรัลเพราะมันผิดธรรมชาติแต่ทีนี้เขาก็ไปมองโมเดลไอ้คูเจแปนกับไอ้ของคอกก้าของเกาหลีไงเพราะว่าแต่พี่แขกมองว่าทั้งคูเจแปนทั้งคอกก้ามันก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น creative economy อย่างหนึ่งที่ต้องการเอามาสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศคือสมมุติว่าเรามองเรื่องนี้แล้วใช้คำว่าเศรษฐกิจ creative economy ผมเข้าใจแต่ณตอนนี้พอเราเอาคำว่า soft power นำผมว่ากว่ามันแค่จะเดินหน้าทุกครั้งที่จะเดินมันจะมีการเถียงกันทุกครั้งว่าแบบนี้ไม่ใช่ซอฟต์พาวเวอร์หรอกแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะมุ่งหน้าพัฒนาโดยใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือทางเศรษฐกิจแล้วซีรีส์วายก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสร้างรายได้ที่คุณภูมิทำเขาก็จะผลักดันด้วยเห็นพี่อ่านได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์วันนี้ปลายเดือนนี้ในไม่กี่เดือนนี้ก็แล้วกันนะฮะจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วายค่ะซึ่งสร้างเองนะฮะไทยเราหมายถึงว่าใครสร้างคือทางภาครัฐเป็นคนสร้างเองอันเนี้ยไม่เห็นด้วยผมไม่รู้ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยทั้งสิ้นผมไม่ตัดสินอะไรเลยผมปล่อยให้ท่านพูดและผมก็จะรู้สึกว่าเหมือนหลายเรื่องอ่ะตัดสินไม่ได้หรอแต่พี่ใครตัดสินได้เลยรัฐเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐลงมือมาทำอะไรเองอ่ะมันไม่สนุกรัฐควรจะทำหน้าที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์แล้วจุดประสงค์ของที่เราทำทักก้ามาเราจะทำรัฐเขาเรียกว่าอะไรนะรัฐสนับสนุนเราจะ
เลิกทำตัวเป็นรัฐอุปสรรคเราจะกลายเป็นรัฐอำนวยความสะดวกแล้วพูดเรื่อง ease of doing business คือเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐทำสื่อเองโลกใบนี้เขาเรียกสิ่งนั้นว่าโฆษณาชวนเชื่อค่ะครับแต่ทั้งนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นผู้อำนวยการสร้างแล้วก็เอาผู้กำกับมาท่านปลัดมาเป็นผู้กำกับคงไม่ใช่เล่นแบบนั้นนะขายของแต่ทั้งหมดเนี้ยรัฐไม่ควรลงมือทำอะไรอย่างนี้เองมันเป็นงานของเอกชนมันเป็นงานที่รัฐควรจะดูรายละเอียดเดี๋ยวรอดูรายละเอียดแล้วกันเพราะว่าเรากำลังวิจารณ์อยู่บนสิ่งที่เรายังไม่รู้รายละเอียดแต่ว่ามันก็เริ่มต้นพูดมาก็อ๋อเหรอผมก็อ๋อเหรอจริงเหรอท่านแล้วท่านก็แต่ยังไม่ลงรายละเอียดท่านพูดแค่ว่ายังไม่ลงรายละเอียดแต่ไม่ใช่หน่วยงานเดียวก็ลองดูฮะผมคิดว่าท่านพูดอันนึงก็คือหลายเรื่องอย่าเพิ่งรีบตัดสินนะเราต้องเปิดใจให้กว้างก่อนและอะไรที่มันเคยทำไม่ได้ไม่ได้แปลว่าทำไม่ได้เพราะว่าความสำเร็จวันนี้ท่านพูดนะท่านพูดบอกว่าความสำเร็จที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ที่เกิดขึ้นจากรัฐบาลในสมัยของไทยรักไทยล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นจากการทำในสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำทั้งสิ้นแล้วมันก็สำเร็จจริงแต่อันนี้เขาบอกว่ากระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสร้างรายได้เข้าประเทศผ่านซีรีส์วายเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าซีรีส์วายของไทยเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยเหมือนสนับสนุนเฉยๆปะไม่ใช่สร้างแต่ณวันนี้ผมถามชัดเลยผมถามชัดเลยจะมีการจะคือผมถามถึงขนาดว่าแปลว่าเป็นผู้อำนวยการสร้างหรือนะฮะท่านพอถามไปถึงตรงนี้ท่านบอกว่ายังไม่ลงรายละเอียดยังไม่ลงรายละเอียดแต่หันไปท่านหันไปหาคุณประเสริฐจันทรลวงทองแล้วพูดว่าเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันและอาจจะชวนมาแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยกันเรื่องดิจิทัลโอเคงั้นรอติดตามแล้วกันค่ะว่ากระทรวงพาณิชย์จะทำอะไรกับซีรีส์วายแต่ที่แน่ๆกระทรวงพาณิชย์อ่ะขายกล้วยหอมเสริงสางสำเร็จแล้วนะแล้วก็ขายข้าวได้ 1,750 ล้านบาทที่อเมริกาค่ะกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าทำงานต่อเนื่องมีการพูดคุยเจรจากับต่างประเทศอยู่โดยตลอดแต่ก็จะทำซีรีส์วายด้วยนะเราอะแม่ค้าเราชอบอ่านตัวเลขแบบขายของได้ขายของได้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ